กรมหลวงประจักษ์สร้างเมืองลือเรื่องแหล่งธรรมะอารยธรรม 5,000 ปีธานีผ้าหมี่ขิดธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร564กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตรมีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์และมีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศและในระดับโลกเป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการต่างๆในระดับภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นๆดังนี้ทิศเหนือติดกับจังหวัดหนองคายทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสกลนครทิศใต้ติดกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำพูหน่วยการปกครองแบ่งออกเป็น20อำเภอมีระยะทางเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพียงระยะทาง54กิโลเมตรสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ที่สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีเลขที่530หมู่12ตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีบุคลากรประกอบไปด้วยพนักงานผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดอุดรธานีและเจ้าหน้าที่สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ที่หมู่12ตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีเนื้อที่268ไร่การก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554อนุมัติให้ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีด้วยงบประมาณ600ล้านบาทซึ่งในการก่อสร้างระยะแรกได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน260ล้าน9แสนบาทสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2558โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2559การก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีในระยะแรกแล้วเสร็จเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2561ซึ่งสิ่งที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วในสนามกีฬาประกอบด้วยสนามฟุตบอลสนามกรีฑาลู่ลานพร้อมอัฐจันทร์ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกอาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีอาคารที่พักนักกีฬา64เตียงสนามฟุตซอล3สนามรั้วรอบสนามกีฬาถนนภายในสนามในปีงบประมาณพุทธศักราช2562สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการบำรุงดูแลรักษาจำนวน 1,480,000 บาทจังหวัดอุดรธานีได้นำเสนอแผนงบประมาณการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีในระยะที่2เข้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่12ถึง13ธันวาคมพุทธศักราช2561ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและมีข้อสั่งการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการในการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีในระยะที่2ด้วยงบประมาณจำนวน400ล้านบาทตามรายละเอียดดังนี้อัฐจันทร์สนามฟุตบอลทิศเหนือและทิศใต้อาคารสกอร์บอร์ดอาคารอเนกประสงค์ 5,000 ที่นั่งพร้อมเครื่องปรับอากาศและนอกจากงบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีที่มาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วจังหวัดอุดรธานียังตั้งงบประมาณคงเหลือของจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2562เพื่อนำมาติดตั้งเก้าอี้อัฐจันทร์จำนวน3ล้านบาทการพัฒนากีฬาของจังหวัดอุดรธานีมีความโชคดีที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนของจังหวัดอุดรธานีอาทิสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีโดยการนำของดร.ธนดร.พุทธลักษณ์
รวมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดท่านปรีชาท่านสรรราชัยรัตน์ก่อให้เกิดการพัฒนาของวงการกีฬาจังหวัดอุดรธานีอย่างก้าวกระโดดด้วยความร่วมมือร่วมใจของจังหวัดอุดรธานีทำให้ทุกภาคส่วนมีความสนใจด้านกีฬาจังหวัดอุดรธานีได้รับคัดเลือกเป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ซึ่งการขับเคลื่อนเมืองกีฬาจังหวัดอุดรธานีได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาของจังหวัดภายใต้กลยุทธ์ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดีและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจกรรมกีฬาในด้านกีฬาเพื่อมวลชนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาเพื่อการอาชีพกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อการอุตสาหกรรมแผนงานการดำเนินงานของสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการรักษาการปรับปรุงและการพัฒนาสนามกีฬาอาทิสนามฟุตบอลอุดรธานี FC องค์กรของรัฐและองค์กรเอกชนใช้งานสนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดสรรงบประมาณให้ปีละ 1,480,000 บาทเป็นค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่สนามจำนวน7คนเป็นเงิน 840,000 บาทต่อปีค่าสาธารณูปโภคเป็นเงิน 640,000 บาทต่อปีสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาสนามกีฬาการจัดทำเส้นทางแห่งเกียรติยศของนักกีฬาจังหวัดอุดรธานี Part of Frame การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดอุดรธานีในการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาการให้บริการประชาชนในการออกกำลังกายหากแต่การดำเนินการดังกล่าวยังพบว่ามีหลายประเด็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงอาทิจำนวนผู้ใช้บริการสนามกีฬายังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากมีระยะทางการเดินทางที่ไกลจากชุมชนแต่ในขณะนี้ทางจังหวัดอุดรธานีได้มีนโยบายการขยายช่องทางจราจรจากเส้นทางสามพร้าวถึงดอนกลอยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาสถานที่เล่นกีฬาและการออกกำลังกายยังไม่ครอบคลุมทุกประเภทกีฬาไม่มีความหลากหลายก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าในการเดินทางมาใช้บริการในพื้นที่สนามกีฬาสนามกีฬามีสภาพไม่สมบูรณ์พร้อมในการใช้งานเช่นสนามฟุตซอลไม่มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่มีหลังคาและรั้วตาข่ายกั้นสนามทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เพียงบางช่วงเวลาเท่านั้นสนามฟุตบอลไม่มีระบบป้ายบอกคะแนนก่อให้เกิดการใช้บริการที่ไม่สมบูรณ์แบบจังหวัดอุดรธานีเมืองกีฬาเป็นเมืองที่ประชาชนให้ความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นอย่างมากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาถือเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวอุดรธานีพร้อมทั้งปัจจัยประกอบความพร้อมของเมืองในการรองรับกิจกรรมต่างๆทางด้านการกีฬาสมควรอย่างยิ่งที่จังหวัดอุดรธานีจะเป็นศูนย์กลางทางการกีฬาของภูมิภาคเพื่อเป็นสถานกีฬารองรับกิจกรรมทางการกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต